พิพัฒน์แจ้งชัดทุกประเด็นในวันนี้พาทุกท่านนะฮะมาปลูกกันในสวนปาล์มเลยนะครับเป็นปาล์มน้ำมันนะครับซึ่งตอนนี้เองเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรครับที่ทําสวนปาล์มน้ํามันอยู่แต่เชื่อครับว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าในพื้นที่ประเทศไทยของเรามีการปลูกปาล์มน้ํามันมากน้อยขนาดไหนและส่วนใหญ่แล้วไปปลูกในพื้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างทําไมณนะตอนนี้ผลผลิตออกมากันเยอะมากเลยครับทำให้คอรมอเนี่ยต้องมีนโยบายในเรื่องของการ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ามันนะครับและจะมีการลดด้วยในเรื่องของลดการเพราะปลูกนะฮะแล้วก็เพิ่มการใช้ให้มากขึ้นเพื่อให้ตลาดกับผลผลิตเนี่ยมันบาลานซ์สมดุลกันนะครับอ่ะไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับกับพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ํามันในพื้นที่ประเทศไทยนะฮะให้ทุกท่านได้มองภาพเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ทางนั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นเนี่ยเขารวบรวมมาตั้งแต่ในปี2562ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มที่เพิ่ นนมาดูกันก่อนครับภาคเหนือนะฮะภาคเหนือเนี่ยปลูกกันนะครับประมาณอยู่ที่828ไร่นะครับก็จะได้ผลผล,ผลิตปาล์มน้ำมันเนี่ยอยู่ที่9 5 4 0 3ตันด้วยกันนี่คือภาคเหนือนะครับต่อมาครับมาดูที่ภาคอีสานกันบ้างนะฮะเทียบกันก็เยอะเหมือนกันนะครับเทียบกับภาคเหนือเยอะกับภาคเหนือนะครับอยู่ที่1 3 3 0 9 3ไร่นะครับ ได้ผลผลิตนะครับอยู่ที่192,41ตันด้วยกันนะครับ มากันในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะฮะภาคกลางนี้นะครับมีการปลูกปาล์มน้ํามันนะครับอยู่ที่4 9 6 9 6 3ไร่นะครับได้ผลผลิตอยู่ที่1.26ล้านตันนะครับและภาคที่มีการปลูกปาล์มน้ํามันกันมากที่สุดเลยที่เราทราบกันดีคือภาคใต้นะครับภาคใต้มีการปลูกไว้ทั้งหมดนะครับ4.74ล้านไร่นะครับได้ผลผลิต15.25ล้านตันนะครับก็อันนี้ให้ดูนะครับว่าทำไมแต่ละพื้นที่ ได้ผลผลิตที่แตกต่างกันด้วยก็คือสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ด้วยภาคใต้เนี่ยครับมีความเหมาะสมมากกว่าเพราะฉะนั้นการปลูก4.7ล้านไร่เนี่ยได้ถึง15.25ล้านตันด้วยกันนะครับนี่ก็คือในพื้นที่ในเปอร์เซ็นต์นะครับที่แบ่งการปลูกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะ5.45ล้านไร่นะครับอยู่ที่16.80ล้านตันนะครับมากสุดในภาคใต้นี่คือสัดส,ส่วนในการปลูกปั่มน้ํามันกันคราวนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้เกิดภาวะที่ปาม น้ำมันเนี่ยล้นตลาดกันด้วยนะครับคราวนี้เองเนี่ยทางคอร,รมอเขาก็มีนะครับในส่วนของมติดำเนินโครงการครับผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดผลผล,ผลิตนะครับส่วนเกินในปี2566และโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนปั่มน้ำมันปี2565ถึงปี2566นะครับอ่ะไปดูโครงการแรกกันก่อนนะฮะอ่ะไปดูที่โครงการแรกนะครับสำหรับโครงการแรกไป็นรถัดไปกันได้เลยนะครับ โครงการแรกครับก็จะเป็นโครงการการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อลดการผลิตส่วนเกินในปี2,566นี้นะฮะก็เป็นการลดปริมาณปาล์มน้ำมันนะครับน้ำมันปาล์มเนี่ยส่วนเกินในประเทศให้เข้าสู่ความสมดุลนะครับที่ผมบอกวันนะี้ตอนนี้มันออกมามากกว่าความต้องการใช้ของประชาชนนะครับก็อยากให้เข้าสู่ระดับความสมดุลและยกระดับราคา ปาลมทลายที่เกษตรกรขายเนี่ยให้สูงมากึนขึ้นด้วยเพราะพอล้นตลาดแล้วแน่นอนครับมันสอดคล้องกันว่าราคาก็ถูกกดต่ําลงไปนะครับการดําเนินโครงการนะครับก็จะมีการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการส่งออกนะครับเฉพาะปาล์มน้ํามันดิบ1,50,000ตันนะครับเช่นค่าขนส่งนะฮะค่าคลังจัดเก็บค่าปรับปรุงโดยมีเงื่อนไขครับว่า การสนับสนุนค่าบริหารจัดการส่งออกเมื่อระดับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่า3 0 0 0 0ตันครับแล้วก็ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลกนะฮะระยะเวลาในการที่เขาจะมีการดำเนินการนะครับก็คือตั้งแต่ที่ได้รับอนุญาตจนถึงช่วงประมาณเดือนกันยายน2566นี้นะครับระยะเวลาของโครงการนะครับก็ตั้งแต่ได้รับอนุญาตการอนุมัติถึงธันวาคม2 5 6 0 66ครับต่อเนื่องกันเลยครับไปดูที่โครงการที่2กันบ้าง ไปดูโครงการที่2กันนะครับสำหรับโครงการที่2นี้ครับคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันครับในปี2565ถึงปี2566สําหสำหรับโครงการน,นี้เองนะครับ <S <s <uc an> ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ํามันนะครับแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรด้วยในการดําเนินโครงการของโครงการนี้เนี่ยนะครับเ <s uc an> ขาจะช่วยเหลือในกรณีที่ราคาขายปาล์มน้ํามันในประเทศตกต่ําลงไปครับผ่านการประกันราคาน้ํามันปาล์ม ผลปาล์มทลายนะครับอัตราน้ำมันละสิราคากิโลกรัมละ4บาทซึ่งราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่5.65บาทครัวเรือละไม่เกิน25ไร่นะครับและต้องเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกปาล์มให้ผลผลิตแล้วนะครับโดยจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกรทุก30วันด้วยกันคราวนี้มาดูกันครับในส่วนของการดําเนินโครงการนะครับ ระยะเวลาในการส่งออกนะครับกันยายน2565ถึงสิงหาคม2566ครับระยะเวลาของโครงการนะครับก็คือกันยายน2565นะครับที่ตกสเนี่ยได้รับการดชดเชยงบประมาณตามที่มีการทดรองจ่ายไปด้วยนะครับ ต่อมาครับนอกจาก2โครงการนี้จะมีโครงการอื่นที่เขาจะมาสนับสนุนด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเขาก็เห็นชอบครับแนวทางการจัดทําโครงการนะครับโครงสร้างราคาปล์มน้ํามันและก็ราคาน้ํามันปล์มเนี่ยโดยมอบห้ทานของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตกรรมนะครับและสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชนนะครับเขามีการสนับสนุนการวิจัยร่วมกันครับเกี่ยวกับเรื่องของสมการโครงสร้างราคาปล์มน้ํามันและน้ำ มันปาล์มครับแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและดําเนินการให้แล้วเสร็จพันหเดือนด้วยเขาต้องมานั่งวิจัยต้องมานั่งวิเคราะห์กันครับว่าเราจะหาสมการในการผลิตและการใช้อย่างไร เพื่อปรับให้เกิดความสมดุลกันอย่างที่ผมบอกไปนะครับไม่ใช่เพียงแค่ดูในเรื่องของการตลาดและพยายามปรับราคาเท่านั้นแต่นักวิชาการเหล่านี้เนี่ยเขาต้องมาวิเคราะห์กันด้วยว่าแนวโน้มนักจักนี้ไปอย่างที่ทราบกันดีน้ำมันปาล์มส่วนหนึ่งทำไบโอดีเซลด้วยใช่ไหมครับและแนวโน้มการใช้น้ํามันของโลกนับจากนี้อาจจะน้อยลงไปเพราะมีการใช้รถพลังงานไฟฟ้าต่างๆกันมามากมายมากยิ่งขึ้น,ขนเขาต้องมีการคำนวณกันครับว่านับจักนี้จะมีการลดการปลูกอย่างไรได้บ้างและ และที่ปลูกอยู่จะส่งเสริมอย่างไรกันได้บ้างนะครับนี่คือทั้งหมดของพี่พัฒน์แจ้งชัดทุกประเด็นที่นํามาบอกกันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งน,น,นะครับ,บสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ํามันกันอยู่ในขณะนี้วันนี้หมดเวลาลงกันแล้วครับกับรายการห้องนางลาวพมและทึงงานทุกท่านต้องขอลาไปก,ก่อนขอบคุณและสวัสวดีครับ